ัวใจของงานแทงหยวกก็ต้องอยู่ที่ขั้นตอนแรกในการเลือกหยวกกล้วยเพื่อนำมาใช้งานโดยกล้วยตานีใช้ดีที่สุดแต่สำหรับช่างที่ชำนาญมีเงื่อนไขมากกว่านั้นเช่นครูสุรเดชเดชคงจะเลือกใช้กล้วยตานีสาวหรือกล้วยอายุ1ปีขึ้นไปที่ยังไม่ออกเครือเพราะผิวจะงามกาบเยอะไม่เปราะและเนื้อเหนียวคงทนเมื่อได้หยวกกล้วยตามต้องการครูสุรเดชไม่ได้นำมาใช้งานทันทีแต่จะต้องทิ้งไว้ข้ามคืนให้ตกยางเพราะถ้ายางยังเยอะอยู่หยวกจะหักง่ายช่างผู้ชำนาญจะเลือกใช้หยวกกล้วยตานีในการแทงหยวกค่ะเพราะหยวกกล้วยชนิดนี้มีร่องน้ำถี่หุ้มน้ำได้ดีสามารถคงสภาพชิ้นงานได้นาน 3-4 วันเลยค่ะงานแทงหยวกผสมผสานระหว่างความแม่นยำและความอ่อนโยนเพราะถ้าออกแรงมากก็ทำให้หยวกช้ำแต่ถ้าขาดความแม่นยำลวดลายก็จะไม่คมหรือเสียหายเพื่อทำให้งานง่ายขึ้นครูสุรเดชได้ดัดแปลงใบเลื่อยให้เป็นมีดแทงหยวกที่มีความคมทั้งสองด้านทำให้แทงหยวกได้เร็วลวดลายวิ่งไม่สะดุดเมื่อได้ลวดลายแล้วก็ต้องพรมน้ำทันทีเพื่อให้หยวกคงความสดแต่ไม่ควรพรมน้ำถี่เกินไปเพราะหยวกจะมีสีคล้ำและเน่าได้จริงๆทุกอย่างเนี่ยพอแทงวัน3วัน5เสร็จแล้วแทงเสร็จต้องล้างน้ำเลยแล้วมันจะออกขาวยางจะหลุดพอหลังจากนั้นก็เริ่มมาประกอบใช้เหล็กนำเอาตอกรัดใบแล้วแน่นโบราณเขาทำมาอย่างนี้เราทำตามโบราณครับมีดเนี่ยเราทำเองไม่มีใครทำขายอ่ะเพราะคนทำขายก็แทงหยวกไว้เป็นเขาก็ไม่รู้มันแทงยังไงมันจะออกมาดีอ่ะว่ามีใครนะเขาบอกก็ไปจ้างเพื่อช่างตีมีดยิยาทำอ่ะปรากฏว่าทำแล้วก็ใช้ไม่ได้มันใหญ่แล้วมันแทงแล้วมันไม่วิ่งลวดลายในการแทงหยวกแบบดั้งเดิมมีหลายลายเช่นลายฟันปลาลายฟัน3ลายฟัน5ลายน่องสิงหากครูสุรเดชยังมีการสร้างสรรค์ลายกนกผสมกับลายรูปสัตว์เรียกว่าลายพัฒนาที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับงานแทงหยวกสกุลช่างอ่างทองเราเรียกลายพัฒนาหรือการเล่นลายการผสมลายถ้าอย่างลายทั่วไปเนี่ยจะขึ้นกนกตัวเดียวเขาจะไปกนกตัวเดียวเขาไม่เอาอื่นมาปนแล้วแต่เราพอดูไปเงี้ยนี่กนกนี่ขึ้นมาเป็นรูปสัตว์แล้วก็ไปตัวนี้ก็เป็นลายขดกนกขดยากขึ้นการต่อลายพอจบลายตัวนี้ตัวลายตัวนี้จะขึ้นยังไงตัวนี้มันใส่ตรงนี้ได้ยังไงถ้ามองตอนนี้เราต้องมองออกเลยว่ามองเป็นเห็นเลยว่าภาพนี้ต้องอยู่อย่างนี้นะเนี่ยแล้วพอขึ้นมาเนี่ยจะอะไรมารับส่วนไหนก็ไม่ขัดไม่ค่อยมีใครแทงเหมือนอาจารย์เป็นเอกลักษณ์ของตัวท่านเองคือจะแทงรูปสัตว์หิมพานต์ประกอบในลายกนกการเขียนรูปสัตว์ลงไปเนี่ยไม่ยากแต่สัตว์เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนของตัวกนกเพราะกนกนี่มันจะมีก้านมียอดใช่ไหมฮะมันแทนที่เราจะไปอยู่ตรงยอดเราก็ตัดยอดออกไปเอารูปสัตว์เข้าไปใส่พอรูปสัตว์ก็ไปใส่มันก็ไปเกาะอยู่ทางก้านเหมือนเถาต้นไม้อะแต่มีกระรอกไปเกาะใช่ไหมครับมีนกไปเกาะมีดอกไม้ในลายเสาลายเดียวเนี่ยอาจารย์สุริยสามารถแทงมีทั้งสัตว์มีทั้งดอกไม้รวมอยู่นั้นหมดจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดชีวิตช่างแทงหยวกอาวุโสวัย75ปียังคงตั้งใจที่จะสืบสานภูมิปัญญาการแทงหยวกแบบโบราณต่อจากตระกูลและถ่ายทอดงานศิลป์สู่ลูกศิษย์ต่อไปนนทพรชินวงศ์ไทย PBS รายงาน